เสื้อโปโลสถาบันทิศทางไทยสวมใส่สบายแมชเข้าได้กับทุกลุคปักโลโก้สถาบันทิศทางไทยปกติราคา439บาทพิเศษเพียง399บาทแถมส่งฟรีไปเลยที่ปรึกษาคนสนิทของประธานาธิบดียูเครนเผยชัดเราจะโดนปิดล้อมและแพ้พ่ายภายในเดือนครึ่งค่ะหลังจากที่ได้มีรายงานเมื่อ25พฤษภาคมว่ารัสเซียระดมถล่มเพื่อปิดล้อม2เมืองคือเมืองซิวิโรโดเนสทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำซิเวอร์สกี้และเมืองแฟดลิซิแชนซึ่งอยู่ทางตะวันตกโดยทางด้านของกองกำลังรัสเซียเคลื่อนเข้าโจมตีจาก3ทิศทางเพื่อปิดล้อม2เมืองนี้ทำให้ต่อมาทางด้านของเซเลนสกี้ค่ะต้องออกมาเคลื่อนไหวผ่านสื่อพร้อมทั้งเปิดเผยว่ารัสเซียต้องการทำลายดอนบาสให้ราบคาบแต่ถึงอย่างไรก็ตามทางด้านของเซเกย์ซอยกูรัฐมนตรีกลาโหมของรัสเซียยังประกาศชัดเจนว่ามอสโกจะยังคงเดินหน้าปฏิบัติการพิเศษทางทหารจนกว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ทั้งหมดซึ่งเป็นการส่งสัญญาณว่ารัสเซียเตรียมพร้อมสำหรับการทำสงครามยาวนานต่อมาทางด้านของคาริโลบูดานอฟผู้บัญชาการหน่วยข่าวกรองทางทหารของยูเครนก็ได้ตอบโต้กลับว่าความล่าช้าในการส่งมอบอาวุธให้แนวหน้าของรัสเซียจะทำให้เคียฟขาดแคลนอาวุธอย่างหนักรุนแรงพร้อมกับคาดว่าสงครามจะถึงจุดเปลี่ยนภายในเดือนสิงหาคมทั้งนี้ทางด้านของโอเล็กซีอาเลโทเวสค่ะอดีตที่ปรึกษาประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกี้ของยูเครนได้เปิดเผยว่ายูเครนอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากและจะเลวร้ายลงเรื่อยๆภายในเดือนครึ่งเราอาจโดนล้อมเกิดการละทิ้งตำแหน่งและการบาดเจ็บล้มตายจำนวนมากเราอยู่ในช่วงที่ยากลำบากนี่คือทองม้วนพริกเผาหมูหยองฮะเป็นสินค้าโอท็อป5ดาวเลยนะฮะแป้งบางครับนุ่มละมุนลิ้นอย่างแน่นอนนะและต้องบอกได้เลยว่าไส้หมูหยองนั้นจัดหนักจัดเต็มทะลุทองม้วนออกมากันเลยทีเดียวนะฮะโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ฮะซื้อ3กระปุกในราคาเพียง399บาทย้ำนะฮะซื้อ3กระปุกในราคาเพียง399บาทแถมส่งฟรีไปเลย